นะแต่ว่าจนถึงในขณะนี้จริงๆแล้วถ้าเรานับถอยหลังกันจริงๆเนี่ยนะมันอาจจะไม่ถึง2วันก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาค,คมนะบรรดาพระการเมืองต่างๆนี่เขาลงพื้นที่กันไปหาเสียงกันอย่างค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เข้มข้นมากทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะบรรยากาศ ก่อนคืนหมาหอนเนี่ยนะกลยุทธ์ทั้งบนดินตายดินจะไปเจาะคะแนนเสียงในส่วนของผู้สมัครต่างๆเอาใจพี่น้องประชาชนกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเริ่มกันที่พักชาติไทยพัฒนานะคะ นายวราวุธศิลปะอาชาค่ะในส่วนของหัวหน้าพักแล้วก็ทีมผู้บริหารผู้สมัครสอสอนะคะเดินตลาดกันที่เทศบาล3ในเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไปพบปะพี่น้องประชาชนไปขอคะแนนเสียงนะคะคือเลือกทั้งสอสเขตแล้วก็พักด้วยแบบแลนสไลด์ค่ะก็มีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเข้ามาทักทายตลอดเส้นทางทีเดียวบางคนเนี่ยเขาบอกว่า พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถึงขนาดสวมพักชาติไทยพัฒนาออกมารอต้อนรับกันทีเดียวนะคะก็ของเขาอยู่แล้วแหละบ้านใหญ่ของเขาอยู่แล้วนะคะ<ช>สมบัติสุพรรณบุรีคือนายวราวุธเนี่ยก็บอกว่า ขอปิดการหาเสียงที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งถือเป็นบ้านใหญ่ของประชาชนทั่วประเทศแล้วคนสุพรรณบุรีมั่นใจว่าแล้วขอให้ไว้วันใจจุดยืนของพักก็คือเน้นการสร้างความยั่งยืนและสร้างมิตรภาพทางการเมืองส่วนกระแสพักใหญ่จรุนแรงก็ยังมั่นใจในโพลของตัวเองค่ะทางด้านของนางสาวกัญจนาศิลปะาอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักนะคะก็บอกถึงกระแสการแบ่งเป็นสองขั้วการเมืองที่ชัดเจนในขณะนี้บอกว่า ขอให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพักที่นโยบายอย่าเลือกเพราะไม่ชอบพักไหนแล้วเทคะแนนให้พักฝั่งตรงข้ามตรงนี้แหละค่ะจะเป็นการแบ่งแยกประเทศนั่นเองซึ่งประชาชนก็ควรที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายดีๆของพักอย่างแท้จริงอย่าเลือกเพราะว่าเลือกข้างเลือกขั้วเพราะทุกพื้นที่ก็คือผืนแผ่นดินไทยนั่นเองค่ะจากชาติไทยพัฒนามาดูที่เพื่อไทยกัน,กนครับนายนพพลผู้แย้มหนึ่งในตัวเต็งของ พรรที่ลงสมัครในสสเขตหนึ่งราชบุรีตอนนี้เร่งทําคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเดินหาเสียงและก็ใช้รถเครื่องเสียงขนาดใหญ่ชูป้ายไฟหาเสียงที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาที่แม่น้ํามแม่กลองนะครับเขตเทศบาลเมืองราชบุรีย้ําจุดยืนขอเปลี่ยนราชบุรีวอนขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเปลี่ยนราชบุรีไปด้วยกันและให้เลือกทั้งคนและพรรคครับ ขณะที่พลตารจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยวัวูน้าพักเสรีรมไทยลงพื้นที่หาเสียงในฝั่งธนบุรีนะคะก็ขึ้นรถประสัยหาเสียงด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปแนะนําผู้สมัครสสแบบเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อขอให้เลือกพักแล้วก็ผู้สมัครสสกทมอของพักทั้ง33เขตประชากทมเนี่ยมีบทบาทสูงในการกําหนดอนาคตประเทศส่วนที่สวบ,บางคนบอกว่าอาจจะลงมติตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ได้นี่นะคะทีนี้คุณเสรีพิสุทธิ์เองก็บอกว่าสว อย่าเล่นการเมืองจนบ้านเมืองเสียหายต้องเคารพเสียงประชาชนเพราะผลเลือกตั้งสสในครั้งนี้คือฉันธรรมติของประชาชนพักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งควรได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ